สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีล่อช่องสิงคโปร์สองสีจากธรรมชาติมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะเราไปลงมือทำกันค่ะเรามาเริ่มจะเก็บดอกอัญชันในกระถางแล้วก็ตัดใบเตยค่ะไปคั้นน้ำกันเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะอันชันสีเข้าออกน้ําเงินนะคะเราบีบมะนาวลงไปก็จะเป็นสีม่วงถ้าสีอ่อนไปเราก็ใส่สีผสมอาหารไปได้นะคะกรองให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปตั้งไฟให้ร้อนค่ะเราก็มานวดแป้งกันค่ะใช้แป้งมันนะคะเรามานวดอันชันกันก่อนเลยค่ะน้ําต้องร้อนนะคะเดือดจะจัดเลยค่ะ พอเขาอุ่นๆเราก็นวดด้วยมือได้ค่ะถ้าน้ําไม่ร้อนเนี่ยจะนวดไม่ได้นะแป้งมันก็จะไม่ไม่จับกันเป็นก้อนเหนียวค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวป้าขอเวลานวดสักครู่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะพักไว้ค่ะสีใบเตยก็เช่นกันนะคะนี่ค่ะพอน้ําเขาร้อนเนี่ยเวลานวดก็จะเหนียวแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นกันค่ะจะใช้แป้งมันนะคะเป็นแป้งนวลค่ะโรยไปค่ะ แล้วก็ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวๆแบบนี้แล้วก็คลึงให้แบนนะคะความยาวของตัวรอดช่องก็ประมาณสัก2นิ้วหรือว่า2นิ้วครึ่งก็ได้ค่ะ2 3นิ้วได้เลยค่ะตรงนี้ไม่ผิดนะคะทำอย่างไรก็ได้เดี๋ยวป้าหั่นจนเสร็จค่ะเวลาหั่นเนี่ยเราก็หั่นตัวยาวๆเท่าๆกันนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเมื่อเราคลุกแป้ง ก็จะช่วยให้รอดช่องของเราเนี่ยตัวไม่ติดกันเนาะเดี๋ยวป้าปหันจนเสร็จค่ะทำเหมือนกันทั้งสองสีเลยค่ะฟุ้งกระจายนิดหน่อยนะคะช่วงนี้เราก็ไปตั้งน้ำรอไว้เลยนะคะให้น้ำของเราเดือด พอน,น้ำของเราเดือดเนี่ยเราก็หั่นลดช่องเสร็จพอดีค่ะนี่ค่ะคลุกคลับแป้งนวลชนิดหน่อยตัวจะได้ไม่ติดกันค่ะนี่ค่ะเราก็ไปลวกกันค่ะน้ําเดือดออกเราก็ใส่ลดช่องลงไปต้มเลยค่ะช่วงนี้เราก็คนเบาๆนะคะเพื่อให้ลดช่องของเราเนี่ยไม่ตัดไม่จับตัวกันเป็นก้อนเตรียมน้ําไว้ค่ะใช้ได้แล้วค่ะเราก็นําไปนอกน้ําเย็นเลยค่ะ แล้วก็เลือกอีกสีหนึ่งค่ะจะลวกพร้อมกันก็นได้นะคะทีนี้หมอ้อของป้าเล็กก็เลยต้องอลวกทีละสีนะคะ,ะสุกแล้วค่ะก็นำมาใส่ในน้ำเย็นเช่นกันค่ะเราใส่ผสมกันได้นะคะแล้วก็นำไปล้างน้ำนะคะสักสองสาน้ำค่ะให้ตัวเย็นสนิทเลยค่ะ ล้างแป้งส่วนเกินออกด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยละเราก็นำมาใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะสำหรับน้ำเชื่อมเนี่ยก็ใช้น้ำตาลหนึ่งส่วนน้ำหนส่วนนะคะเคี่ยวไปสักครู่ส่วนกะทิเราจะใช้เป็นกะทิอบวันเทียนสำเร็จรูปนะคะนำไปตั้งไฟพออุ่นค่ะเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟค่ะมากน้อยจัดกันไปตามชอบได้เลยค่ะ สำหรับรสช่องสิงคโปร์สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขนุนนี่แหละค่ะจะอร่อยแล้วก็หอมนะคะน้ำกะทิของเราเนี่ยหอมมากมายเลยละค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะเมนูนี้อร่อยจริงๆค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ